คุณชาวี่คะคุณใจเย็นๆก่อนนะคะแล้วฟังสิ่งที่หมอกำลังจะพูดไว้ให้ดีๆนะคะคุณพจมานภรรยาของคุณกำลังตั้งครรภ์ค่ะยังไงนะครับนี่หมอล้อเล่นผมหรือเปล่าครับเรื่องจริงๆเหรอครับหมอพูดจริงค่ะยินดีด้วยนะคะนี่เรากำลังจะมีลูกจริงๆเหรอเนี่ยเป็นไปได้ยังไงนะคะคุณแม่ค่ะคุณแม่แล้วแบบนี้ผมจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับหมอไม่ยากเลยค่ะโอ๊ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยฝันแปลกจริงๆเลยเราเอ๊ะที่นี่ที่ไหนกันล่ะเนี่ยอ้าวพจมานฟื้นคุณหมอครับคุณหมอพจมานฟื้นแล้วครับนี่ฉันเป็นอะไรไปหรอคะทำไมถึงมาอยู่ที่โรงพยาบาลได้ล่ะคุณพจมานคะเมื่อกี้หมอตรวจร่างกายของคุณพจมานแล้วนะคะหมอยินดีด้วยนะคะคุณกำลังตั้งครรภ์อยู่นะคะคุณพจมานคุณแพ้จริงเหรอคะคุณหมอนี่ฉันท้องอย่างนั้นเหรอเนี่ยเด็กที่อยู่ในฝันต้องเป็นลูกของฉันแน่เลยอ่ะพจมานดีใจไหมครับเรากำลังจะมีลูกแล้วนะค่ะฉันดีใจที่สุดเลยค่ะคุณชาวี อุ้ยขอโทษครับคุณหมอแล้วนี่พวกเราจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับคืออย่างนี้นะคะคุณชาวีช่วงนี้คุณพจมานจะอ่อนไหวและอ่อนแอเป็นพิเศษต้องดูแลและเอาใจใส่มากๆเลยนะคะอย่าให้ทำงานหนักนะคะแล้วก็จะต้องให้พักผ่อนเยอะๆด้วยค่ะครับคุณหมอผมจะดูแลคุณอย่างดีเลยพจมานเดี๋ยวหมอจะจัดยาวิตามินบำรุงครรภ์ไว้ให้นะคะขอบคุณมากนะคะคุณหมอฮัลโหลนี่ส่งเจนนี่มาที่โรงพยาบาลเดี๋ยวนี้เลยนะด่วนเลยเข้าใจไหมคุณชาวี่คะเจนนี่เป็นใครกันหรอคะว่ายังไงนะนี่ฉันไม่ได้ฟังผิดไปใช่ไหมเนี่ยหนังพจมานท้องแล้วอย่างนั้นเหรอร้ายจริงๆหนังนี่ฉันจะต้องไปบอกข่าวให้กับลูกๆของฉันก่อนสวัสดีค่ะคุณชาวี่มาแล้วสินะเจนนี่มีอะไรให้ดิฉันรับใช้คะสั่งมาได้เลยค่ะดิฉันพร้อมรับคำสั่งคืออย่างนี้นะครับพจมานเจนนี่น่ะเป็นหุ่นยนต์รับใช้มนุษย์ผมซื้อไว้จะมาเซอร์ไพรส์คุณแต่ผมก็ไม่คิดว่าจะต้องมาเซอร์ไพรส์ในสถานการณ์แบบนี้พจมานต้องทำขนาดนี้เลยเหรอคะดิฉันก็พอจะดูแลตัวเองได้นะคะไม่ได้หรอกพจมานสำหรับคุณแล้วอ่ะผมต้องดูแลให้ดีที่สุดผมจะไม่ยอมให้เกิดอะไรขึ้นกับลูกของเราแน่นอนแล้วหุ่นยนต์ตัวนี้จะดูแลฉันได้จริงๆนะคะคุณชาวี่แน่นอนครับเจนนี่ตั้งแต่วันนี้ไปภารกิจของเธอก็คือดูแลพจมานเข้าใจนะเข้าใจค่ะคุณพจมานสามารถเรียกใช้ดิฉันได้ตลอดเวลานะคะแต่อย่าลืมชาร์จแบตดิฉันด้วยค่ะ อุ๊ยตายได้จ้ะได้จ้ะเจนนี่คุณชาวี่คะในกล่องนี้เป็นวิตามินบำรุงครรภ์ของคุณพจมานนะคะอ่านตามวิธีกินด้านในกล่องได้เลยนะคะครับคุณหมอจะดูแลเป็นอย่างดีเลยครับนี่นางหญิงเล็กมัวทำอะไรอยู่เนี่ยฮะแล้วนางหญิงใหญ่ไปไหนซะแล้วล่ะหนูกำลังดูซีรีส์อยู่นะคะคุณแม่ส่วนพี่หญิงใหญ่ไม่รู้ว่าไปอยู่ไหนไม่เจอมาสักพักแล้วอะค่ะแล้วคุณหญิงแม่มีอะไรหรอคะฉันมีข่าวจะมาบอกแกนางหญิงเล็กข่าวอะไรคะคุณหญิงแม่ก็ข่าวคุณชาวี่ของแกในสียะนางหญิงเล็กว่าไงนะคะคุณแม่เล่ามาสิคะนางพจมานมันถูกคุณชาวี่เขี่ยทิ้งแล้วใช่ไหมคะคุณแม่ขะจะบ้าเหรอหญิงเล็กนางพจมานเนี่ยมันท้องกับคุณชาวี่รู้ไว้ซะด้วยฮะท้องอย่างนั้นเหรอคะคุณหญิงแม่ท้องกับคุณชาวี่แน่นะคะเป็นไปได้ยังไงเนี่ยเป็นไปได้ยังไงมันก็เป็นไปแล้วแหละนะนางพจมานท้องแล้วอย่างนั้นเหรอ นี่ยหญิงเล็กแกหัวล้อแบบนั้นหมายความว่ายังไงยะนี่ยายหญิงเล็กหัวล้อแบบนี้แสดงว่าคิดแผนการออกแล้วใช่ไหมล่ะเปล่าหรอกค่ะคุณหญิงแม่หนูคิดไม่ออกหรอกค่ะแต่หัวล้อไว้เฉยThank you.
จมานพจมานพจมานครับตื่นได้แล้วครับตื่นเถอะอะไรหรอคะคุณชาวีตื่นเถอะวันนี้คุณต้องไปกับผมนะครับผมมีรายจะให้คุณครับค่ะค่ะคุณชาวีแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเราจะไปไหนกันหรอคะเอาหน่าเดี๋ยวคุณก็รู้เองล่ะครับไปกันเถอะพจมานคุณอย่าแอบดูนะค่ะฉันไม่แอบดูหรอกค่ะอุ๊ยตื่นเต้นจังเลยคุณชาวีทำอะไรคะนี่เอาล่ะคุณพร้อมหรือยังพร้อมค่ะเอามือออกแต่ยังไม่ต้องลืมตานะค่ะอย่าแอบลืมตานะรู้ไหมค่ะอ้าวลืมตาได้พจมานคุณชาวีนี่คุณซื้อให้ฉันจริงๆหรอคะครับผมซื้อรถให้คุณฉลองที่เราแต่งงานกันครบจริงเหรอคะฉันดีใจที่สุดเลยของขวัญชิ้นใหญ่แบบนี้ฉันไม่เคยได้เลยนะคะพจมานครับมันไม่ใช่คันนี้นะอ้าวอะไรล่ะคะคันนู้นครับเป็นไงพจมานถูกใจไหมครับนี่มันรถจักรยานนี่คะใช่ครับพจมานผมตั้งใจเลือกให้คุณเลยนะขอบคุณค่ะว่าแต่ไม่ใช่รถคันเมื่อกี้หรอคะอ๋อไม่ใช่หรอกครับผมยังผ่อนบ้านไม่หมดเลยแต่ว่าฉันปั่นจักรยานไม่เป็นนะสิคะอ้าวเหรอครับไม่เป็นไรผมจะสอนคุณเองแต่ยังไงก็ขอบคุณนะคะอุตส่าห์ซื้อมาให้จะได้เอาไว้ไปจ่ายตลาดไงแม้เอาล่ะพจมานเราไปปั่นจักรยานกันเถอะแต่ฉันยังปั่นไม่เป็นนี่คะผมปั่นเองแล้วคุณซ้อนนะก็ได้ค่ะเอาล่ะพจมานเราไปหัดปั่นจักรยานกันค่ะผมว่าที่นี่แหละเหมาะแล้วที่จะหัดปั่นจักรยานเพราะที่นี่ไม่มีรถผ่านไปมาค่ะคุณชาวีตื่นเต้นจังเลยค่ะครับยังมีของขวัญอีกอย่างจะมอบให้คุณด้วยนะครับอะไรหรอคะนี่ครับหมวกกันน็อกเวลาคุณหัดปั่นจักรยานแล้วล้มคุณจะได้ไม่เจ็บครับซาบซึ้งจริงๆค่ะโอเคเราไปกันเลยเอาล่ะพจมานไม่ต้องกลัวนะค่ะโอ๊ยมันจะล้มไหมคะเนี่ยผมจับไว้แล้วครับค่อยๆนะเดี๋ยวคุณก็เป็นเองแหละค่ะเดี๋ยวผมจะช่วยคุณเข็นนะแล้วคุณค่อยๆปั่นไปมือนะคะครับโอ้ยน่ากลัวจังพจมานใจเย็นๆเป็นไงบ้างพจมานพอไหวไหมค่ะแต่ก็แอบกลัวอยู่เหมือนกันคราวนี้ผมจะให้คุณลองปั่นเองดูครับก็ได้ค่ะลองดูจะได้เป็นเร็วๆเก่งมากคนดีของผมพจมานพจมานพจมานเป็นไงบ้างครับเจ็บตรงไหนไหมไม่เป็นไรมากหรอกค่ะยังไหวไหมไหวค่ะฉันว่าอีกรอบนึงเนี่ยฉันต้องปั่นได้แน่ๆเลยค่ะครับครับไปค่อยลุกนะค่ะเรามาเริ่มกันใหม่นะคะครับเริ่มขับได้แล้วนี่นาโอ๊ยเราก็เก่งเหมือนกันแฮะปั่นจักรยานนี่ก็สนุกดีเหมือนกันนะดีเลยจะได้ปั่นไปจ่ายตลาดฮัลโหลว่าไงคะคุณหญิงแม่ค่ะเนี่ยเดี๋ยวก็ถึงตลาดแล้วค่ะจะเอาอะไรบ้างนะส้มตำปลาเหรอคะได้เลยค่ะคุณหญิงแม่แล้วหญิงเล็กเหรอคะจะกินอะไรหืมเฉาก๊วยเหรออู้ได้ได้เอ๊ะนั่นมันนางพจมานนี่นาคุณหญิงแม่คะเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะนางพจมานมาปั่นจักรยานไรแถวนี้แกเสียชิ้นแน่นางพจมานแกจะไปไหนวันนี้แกเสียชิ้นแน่ตายนั่นมันคุณหญิงใหญ่นี่นาโอ๊ยหลบก่อนดีกว่าคุณหญิงใหญ่ไล่มาแล้วโอ๊ยเร็วๆๆ
ี้ยวเลี้ยวหลบตรงนี้ก็แล้วกันเอ้าเผลอแป๊บเดียวหายไปไหนแล้วเนี่ยนางพจมานฉันไม่ยอมหรอกยังไงวันนี้ฉันจะต้องเอาคืนแกให้ได้เพราะแกแย่งคุณชาวีไปจากฉันชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ